เงินน้อยไปเอาทองมาเลยผู้โชคดีคนแรกครับโอ้ฟังชื่อท่านที่ให้เยอะจังอ่ะฮะที่ให้เยอะจังอ่ะให้เลยเอาให้เลยให้เลยเอาไปเอาคืนด้วยนี่พี่จริงใจขนาดไหนอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องเบคอนไทม์นะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับมันจะต้องแบบมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องๆกันหน่อยวันนี้เนี่ยมันต้องมีของขวัญกันหน่อยของขวัญอะไรดีที่มันที่แบบน้องๆได้แล้วดีใจเงินเฮ้ยเงินน้อยไปเอาทองมาเลยผมเตรียมทองมาด้วยไม่ใช่อันนี้ดิก็เนี่ยทองดิวกับมิกไว้ทองเส้นไม่ใช่เหรอก็เนี่ยเป็นเส้นเลยไอ้เนี่ยอันนี้เป็นก้อนทองหยิบไอ้ครับดิวกับพี่ไว้ทองจริงใช่เหรอนี่ไงพี่24Kเนี่ย24Kพี่หนึ่งเขาเบิกมาให้อ่ะก็เบิกทองนี้มาให้ไงเอาทองที่แจกเหรอเออแล้วทองจริงอ่ะที่ดิวกันไว้อ่ะไม่รู้คุยพี่หนึ่งเรียกพี่หนึ่งมาคุยพี่หนึ่งครับสวัสดีครับดิวกับผมไว้ทองจริงอะไรอ่ะไหนบอกว่าสิ้นปีเราจะแจกทองจริงไงนี่อะไรฝอยทองอันนี้อะไรโอ้อันนี้เหรอทองไหมทองแจกทองยี่สิบเลยยี่สิบสี่เคยี่สิบถึงนะนับดูยี่สิบหกเคก็หลอกกูก่อนที่จะหลอกน้องวันนี้นะครับก็เตรียมใจมาแบบแจกทองน้องอ่ะก็เห็นบอกว่าสิ้นปีเราจะแจกทองน้องให้มิกมาแจกนี่ดีใจรีบมาแคมป์เพื่อมาแจกทองทองนี้ก็ทองนี้แหละแต่ผมจะหลอกก่อนอื่นนะครับผมจะพาเยี่ยมแคมป์นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเวลาเช้าน้องๆเขาเนี่ยไปฉีดไฟเซอร์นะครับจะทำให้บ้านเนี่ยโล่งไอ้โซนนี้นะครับเป็นโซนสำหรับเนี่ยดูโต๊ะเยอะเนี่ยเป็นโซนสำหรับการซ้อมทีมนะครับโซนการซ้อมทีมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงไหนก่อนดีห้องนั่งเล่นแล้วกันอันนี้เป็นโซนซ้อมทีมแทนก็จะมีปลั๊กไฟมันก็จะลกๆหน่อยนึงมีคนมาผู้โชคดีคนแรกครับมานี่ก่อนเลยก่อนพี่จะพาทัวร์บ้านเป็นไรครับเนี่ยทำไมตาเป็นแบบนี้วันนี้เราโชคดีได้ทองอันนี้เรื่องจริงสิ้นปีผู้บริหารของเราเนี่ยได้รู้เปล่าว่าเรามือปืนกับผลงานเรามากส่งทองโอ้โหมา24กลับเขาเรียกว่านะ 24K เอาไปมีผู้โชคดีอยู่ไม่กี่คนนะเรามาคนแรกโชคดีดีใจไหมเอาทองไปก่อนแต่ได้ทองเอาทองจริงมาเลยสำหรับผลงานอันนี้เป็นเส้นนะครับอันนี้เอาไปหลอกแล้วมันจะกลายเป็นเส้นไม่กี่บาทเองทองเอาไปก่อนเลยทองเส้นอ่ะเห็นเป็นอะไรอ่ะก้อนหรือไงก้อนมันเป็นเส้นแค่กรอบตัวเป็นก้อนอ่ะให้ดูเป็นเส้นจริงๆเป็นไงงงกันดิจริงๆกันละวันสิ้นปีก็เราผลงานอะไรผลงานบอกเข้าไปผลงานเราไม่ได้ไปจะตามนั้นแหละเจ๊รักมาขี้ไปอุ้ยผมดีใจนะที่แบบน้องได้ของรางวัลแล้วก็น้องดีใจขนาดนี้ดูดิยังไม่หยุดเลยเพิ่งตื่นด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องสำหรับห้องรับรองแขกนะครับมาเยี่ยมชมเฮ้ยโคตรมอสโคตรอัจฉริยะของเราอย่ามาข้างซ้ายขวาเพราะว่าซ้ายเขาไปฉีดวัคซีนมาฉีดไฟเซอร์คือถ้ามีมอสอ่ะทีมเบคอนไม่มาไกลถึงขนาดนี้ไม่มาไกลถ้าไม่มีมอสอาจจะไปอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีกูได้ไปแข่งแล้วตอนนี้ใช่ครับมอสนะครับช่วยทีมไปเยอะมากผู้บริหารของเราเนี่ยแม่พี่ยุ่นบอกว่ามอสต้องดูแลดีๆนะสิบปีแล้วผมมอสอยู่กับเรามานานแจกทองใช่ไหมกูได้ยินน้องเมื่อกี้เอาจริงแจกทองจริงๆเอาแจกทองแจกมาเลยเอาเท่าไหร่มึงบอกมาเลยเอาเท่าไหร่กี่บาทเอาไว้เล่นๆด้วยแล้วก็มีของจริงแต่มอสได้ของจริงแต่ห้ามบอกใครจะบอกใครมอสได้ของจริงอ่ะเอาไปเลยทองรูปพรรณครับผมอันนี้เนี่ยเอาไว้ทำเป็นทองรูปพรรณทำอะไรบ้างมอสทำอะไรบ้างถ้าเป็นผมนะผมจะไปหล่อแล้วห้อยพระเอาไปกรอบเป็นกรอบทองนี่เอานี่แหละไปทำอยากได้เป็นเส้นนี่เลยนี่อยากได้เป็นเส้นอันนี้มันเป็นทองเขาเรียกว่าทองก้อนเอาไปต้องไปหล่อทองก้อนนี่อันนี้เขาหล่อมาแล้วอันนี้ผมให้เป็นของขวัญปีใหม่โบนัสสำหรับที่ทุ่มเททุ่มแรงทุ่มใจมาช่วยเราเอาของขวัญปีใหม่ไปอ๋อใครจากใครผู้บริหารของเราโอเคเจ้าดังอร่อยอร่อยเลยก็มากินไปแล้วกล่องนึงคิดว่าแจกทองจริงๆผมมาดูตกใจเหมือนกันเป็นเอ้ยจะดีอร่อยอยู่
เคเดี๋ยวไปพาไปชมห้องส่วนอื่นนะครับเอาไปให้เลยเอาไปเอาคืนด้วยนี่พี่จริงใจขนาดไหนอ่ะนี่ผมดีใจเหมือนกันนะครับที่มอสชอบของขวัญของเรานะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องคอมเฮ้ยน้องๆเบคอนมีห้องคอมหรือเปล่ามีห้องซ้อมอ่ะห้องซ้อมไม่มีคอมพิวเตอร์ตั้งเลยห้องมีห้องนั่งเล่นผู้ไม่มีคอมพิวเตอร์ตั้งเลยนี่ครับห้องคอมสำหรับสตรีมเมอร์หรือเกมเมอร์คือน้องเขาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เล่น ROV ตลอดไปนะครับเขาก็แบบมีต้องมีเกมที่ไว้ผ่อนคลายบ้างไม่งั้นเครียดไปตึงไปก็ขาดครับหย่อนไปก็ไม่ดีมันต้องพอดีพอดีนะครับนั่งสบายสบายแถมมีเก้าอี้จาก Secret Lab ให้ด้วยดูไปลองไปเซิร์ชราคากันดูเนี่ยเก้าอี้ Secret Lab ไม่ใช่ราคาเบาๆนะมีห้องคอมให้นะครับ Wi-Fi เฮ้ยเราเตอร์ดูเราเตอร์ถ้ามาดูเราเตอร์นี่อย่างดีอันนี้คืออะไรครับเนี่ยตารางซ้อมคาดการณ์ว่าเราจะซ้อมเวลาไงเวลางานเขาพูดว่านี่เวลางานนี่เวลางานเขาก็จะจดไว้ว่ารับวันนึงเนี่ยเราทำอะไรบ้างตอนนี้กี่โมงครับบ่ายสามโมงครึ่งอันนี้คืออะไรอันนี้บ่ายโมงกดแรงบ่ายสองคิมตอนนี้ไปฉีดวัคซีนมาเลยกดสองแข็งก็ไม่ได้แล้วและนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นบทลงโทษคร่าวๆหนักสุดคืออะไรโดนลงโทษอะไรปรับเงินเนี่ยเหรอมีคนเคยโดนปรับยังส่วนมากจะเป็นพวกตักเตือนพวกไม่อาบน้ำไม่ทิ้งขยะอะไรเงี้ยหรือคนทิ้งช้อนเนี่ยเดี๋ยวไอ้เงิน 10,000 บาทที่ต้องปรับถูกปรับเนี่ยไม่มีคนถูกไหมไม่มีสมมติถ้าจะปรับตัดขั้นต่ำเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยก็คือทำผิดต่อกติกาของเกมเช่นปั๊มแรงขาย ID อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นข้อห้ามของการีน่าดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับกดข้อได้แล้วถึงจะโดนปรับไม่อาบน้ำจะโดนคืนเยอะสุดขอบคุณปอนมากครับไม่มีอะไรเลยติดทำไมกันเลยทองพี่ปอนหน่อยเหรอฮะเฮ้ยปอนอยู่มานานแค่ไหนแล้วอยู่มานานแค่ไหนแล้วสี่เดือนแล้ว4-5 เดือนต้องเอาทองมาแจกแล้วอันนี้ต้องบอกว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่โตอันรู้ใช่ไหมว่าเบคอนโตแค่ไหนโตขึ้นทุกปีแล้วโหที่เขาฮือฮากันถือว่าโตแล้วปีนี้โตขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยมันต้องมีส่วนแบ่งกันบ้างเขาเรียกว่าโบนัสสิ้นปีนับมอบทอง 24K รูปประพันธ์นะครับผมให้กับปอนเลยนะครับ อันนี้กินได้ครับหรือคุณจะเอาไปทำกำไรก็ได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นยุคธุรกิจนะครับเอาไปทำกำไรได้อันนี้ผมขาย5 บาท 10 บาทก็เอาไปผมไม่ว่าอะไรโอเคผมดีใจนะที่ปอนชอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอีกกันเลยอันนี้มีใครอยู่ไหมเนี่ยมีน้องมังกี้ที่ขี้เมื่อกี้อยู่ตอนนี้น้องๆเนี่ยน่าจะนอนกันเพราะว่าเพียจากการฉีดไฟเซอร์เดี๋ยวเราขึ้นไปกวนให้หน่อยขึ้นมาครับชั้น2เนี่ยก็จะมีเครื่องออกกำลังกายครับสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายก็จะมีเครื่องออกกำลังกายไว้ให้เล่นนะห้องข้างบนเนี่ยจะมีถึง3ห้องด้วยกันแล้วก็1ห้องน้ำครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูห้องของห้องแรกก่อนเลยไม่รู้ห้องใครยินดีด้วยครับผู้โชคดีของเราวันนี้ครับผมผู้โชคดีของเราวันนี้ครับทองมีทองมามอบให้ครับน้องเต๋ามีทองมามอบให้ถึงเตียงครับถึงแม้ว่านอนก็จะดำเงินได้ครับผมตอนนี้ถือว่าน้องโชคดีมากน้องเต๋าที่อยู่สังกัดเบคอนที่มีทองมามอบให้เป็นโบนัสสิ้นปีเราเหนื่อยไหมปีที่ผ่านมาเหนื่อยมากไหมเหนื่อยครับผมพี่มีของมาบันหายเหนื่อยเลยมีทองมามอบให้ครับผมทองรูปพรรณครับผมโบนัสสิ้นปีผู้บริหารบอกมาให้เลยไม่เอาคืนจริงๆให้จริงๆที่ให้เลยจริงๆอยากได้อันนี้หรืออยากนอนมากกว่านอนครับเฮ้ยโบนัสสิ้นปีแล้วนะเว้ยอย่าทิ้งของเรานะครับไปห้องอื่นกันไปคิมซินเซ่ทำไรมันปิดมันล็อกหน้าจอทุกคนดูอ๋ออันนี้เขาดูข่าวช่องวันนะครับน้องคริมโชคดีมากคือต้องบอกว่าในแคมป์มันมีเราได้อยู่คนเดียวใช่เหรอใช่นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องแล้วได้ตังค์พี่มีของมาให้ใกล้ปีใหม่แล้วใกล้วันคริสต์มาสใกล้ปีใหม่ถูกไหมต้องมีของรางวัลเหนื่อยมาทั้งปีอ่ะมอบของรางวัลก่อนเลยครับเดี๋ยวบอกเอ้ยอย่าพูดมั่วมือทองโอ้ทองที่ให้เยอะจังฮะก็เราเยอะสุดเลยนะถ้าพี่แค่เห็นเราทำตั้งใจอะพี่ก็ให้เราเลยอันนี้เป็นโบนัสสิ้นปีนะของเราเป็นทองหยิบแล้วก็ทองหยอดสนใจไหมโอ้ดีใจมากเลยพี่น้องๆจะหายเหนื่อยผู้บริหารบอกมาอย่างนี้พี่ให้เลยพี่แม่อันนี้ผมเดินออกนะผมให้จริงๆวันนี้ผมรู้สึกแบบดีใจนะที่แบบได้แจกของน้องๆนะครับก็จะมีน้องเก๊กกับหมูหวานไม่อยู่นะครับผมเขานอนบ้านก็วันนี้เป็นวันหยุดของเขานะนี่ก็ประมาณนี้แหละแคมป์เบคอนถือว่าไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่เน้นใช้งานซะมากกว่าส่วนเรื่องลานจอดเครื่องบินนะครับอยู่ข้างหลังเขาให้ผมพูดนะครับแล้วผมไม่รู้จะพูดไปทำไมด้วยนะจริงๆเราจะมีของแจกสิ้นปีนะครับถ้าอยากได้ของรางวัลนะครับผม
กด Subscribe กดไลค์และก็คอมเมนต์ไว้ที่ YouTube นะเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีนะไม่ได้แจกไอ้ทองแบบนี้นะกดก่อนแจกทองเอาอย่างอื่นบ้างเอออันนี้ดีแล้วเดี๋ยวจะมีของรางวัลที่ดีกว่านี้เพียงแค่พวกคุณเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใส่ที่อยู่ติดต่อไปได้พวก Facebook หรือ IG พิมพ์ไว้เขาติดต่อกลับไปได้เพื่อแจกของรางวัลนะอันนี้ผมไม่ได้แจกเองนะเป็นผู้บริหารแจกก็คิดดูระดับผู้บริหารมาแจกอ่ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับอะไรทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ